มาต่อกันที่ทางด้านของนายสมศักดิ์นะคะที่ออกมาจี้กระทรวงยุติธรรมให้เร่งเครื่องในการไกล่เกลี่ยหนี้นะคะหลังจากที่ยังไม่ถึงเป้า 100,000 คนโดยระบุว่าไม่ท้อค่ะจะเดินหน้าต่อช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนแล้วก็เตรียมจัดเวทีสุดท้ายที่กรุงเทพนะคะเพื่อเก็บคนที่ตกหล่นสั่งทำประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้ว่าลดหนี้ได้จริงค่ะนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะได้มีเสียงสะท้อนเกี่ยวกับการจัดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนซึ่งกระทรวงยุติธรรมได้รับคำชื่นชมที่ได้ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการเป็นหนี้โดยตนเองก็ดีใจแทนทุกภาคส่วนที่ช่วยกันขับเคลื่อนจนผลงานเป็นรูปธรรมดังนั้นตนขอให้ทุกคนช่วยกันทำอย่างเต็มที่กับจังหวัดที่ยังไม่ได้จัดงานนายสมศักดิ์กล่าวด้วยว่าส่วนการจัดงานปิดท้ายนะคะตนคาดว่าจะจัดที่กรุงเทพอีกครั้งในช่วงกลางเดือนกันยายนนี้โดยอาจจะจัด 3-5 วันขึ้นอยู่กับจำนวนผู้มาไกล่เกลี่ยหนี้สินดังนั้นจากนี้ขอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรวบรวมข้อมูลว่าประชาชนที่ยังไม่ได้เข้ารับการไกล่เกลี่ยในต่างจังหวัดมีจำนวนเท่าไหร่เพื่อที่จะได้วางแผนในการจัดงานที่กรุงเทพคุณสมศักดิ์ย้ำค่ะว่าจะต้องเร่งประชาสัมพันธ์นะคะให้ประชาชนที่ตกหล่นเข้าร่วมงานที่กรุงเทพโดยอาจจะเปิดให้มีการลงทะเบียนก่อนเพื่อจัดวันเวลาได้เหมาะสมซึ่งตอนนี้ผลการจัดงานยังไม่ถึงเป้าที่ตั้งไว้ 100,000 คนเพราะตอนนี้เราได้ช่วยไกล่เกลี่ยไป 30,000 คนแต่ยืนยันว่าไม่ท้อและจะเดินหน้าทำงานในเรื่องนี้อย่างเต็มที่เพราะเป็นประโยชน์กับประชาชนที่เดือดร้อนดังนั้นจากนี้จะต้องเร่งรวมนะคะที่กทม.ให้ประชาชนเนี่ยได้รับทราบการมาร่วมงานเราจะสามารถช่วยเจรจาลดหนี้ให้ได้ดูได้จากผลการไกล่เกลี่ยหนี้ไปแล้ว39ครั้งมีผู้เข้าร่วมงาน 48,500 คนลูกหนี้ขอไกล่เกลี่ย 3,708 คนไกล่เกลี่ยสำเร็จนะคะ 28,314 คนทุนทรัพย์รวม 6,602 ล้านบาทและลดค่าใช้จ่ายของประชาชนได้ถึง 2,382 ล้านบาทค่ะ